ของดีขอให้เป็นกะปิเยลลี่ลูกตาเยลลี่ลูกตาจิ้มซีฟู้ดโอ้ยอย่าเพิ่งก็บอกไปบิ๊กวันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้ติดกับน้องเนี่ยทำอะไรเสี่ยงดวงแบบโหดๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขึ้นสมองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับผู้ชมขันตินะครับและคลิปนี้เราจะมาทำแชลเลนจ์หอยนางรมเสี่ยงดวงใครชนะได้เล่นก่อนยังยิงยาวกระเป๋ายิงจุ๊บไปทำไมแพ้ตลอดเลยมารุ้นพร้อมกันว่าจะได้กินหอยกับอะไรนี่ขอเป็นของดีขอให้เป็นกะปิเยลลี่ลูกตาโอ้ได้อันแรกก็แบบคือเขามันจะเข้ากันไม่นานลองเตะมันแกะไม่ได้ง่ายแต่เนี่ยมันเลยเดี๋ยวก่อนต้องราซอสอะจิ้มว่าจะได้กินกับซอสอะไรโอ้ยมายองเนสลูกตากับมายองเนสเป็นไงบ้างแย้มด้วยว้าวมันไม่เข้ากันเลยหอยทีนี้หอยกินกรอบเป็นไงมันไม่เข้ากันอยู่ดีอ่ะอาตาขันตีแป๊ะป๊อแป๊ะปิ้งแคดดี้ไปลงไปมาลุ้นซอสกันว่าจะได้กินกับซอสอะไรเอาโชยถึงแม้จะเป็นป๊อปปิ้งนู้จิตหนึ่งว้าคนหอยกับโชยุครับน่ากินมากมันเค็มทุกคนแต่ว่าพอมันมีความเป็นแปลกๆทำให้รู้สึกว่าหอยมันหวานเลยทุกคนไปต่อไปไม่เอาไม่เอาซอสปรุซอสละอะไรไม่มันเข้ากันจริงๆเลยนะเนี่ยพริกเผากับน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่เป็นไรฉันเป็นคนตักแล้วเอาช้อนนี้ฉันจะตักได้ยังไงน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับพริกเผาสดยุ่ยๆกับน้ำพริกเผาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบพูนๆไหมตักมาไม่ได้ไหวเลยกินโอ้ยต่อไปของตีเนี่ยขอเป็นอะไรที่อร่อยกระเทียมเจียวได้กระเทียมเจียวไม่เอามากระเทียมมาซอสไม่เอาจะหนึ่งจะหมดทั้งหอยนะครับกับมะเขือเทศในคำเดียวเลยทุกคนรู้จักคำว่าแบบผลไม้หวานล่วงลงไปในของคาวไหมอะไรอ่ะแครอทซอสเอาเลยชอยุกิอะไรอ่ะสุกี้เฮ้ยอัดเข้านะรัดเดี๋ยวนะแครอทก่อนนะทุกคนโอ้ยเกือบได้โอ้โหโอ้ยนี่เข้าเหรอตาฉันของฉันเนี่ยก็ต้องได้เป็นอะไรที่อร่อยอร่อยไม่เอาชีสขอให้เป็นน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะเราได้ชีสใช่ไหมทุกคนไม่น้ำจิ้มดาลาโอ้โหทุกคนดูชีสยืดเยิ้มแล้วอุ้ยต้องใส่ปลาด้วยนี่ต้องชูนึกว่าจะเทหมดขวดชีสกับปลาอร่อยแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงเพราะมันก็จะเป็นทางแนวเค็มหวานแล้วก็หอมด้วยมากรอบนี้เดี๋ยวพี่กดให้โบเองสลับกันบ้างได้ทูน่าจิ้มกับขอให้แกโดนไม่เอาไม่เอาเนสโอ้ชีสอีชีสไทยขอให้มันไม่เข้ากัน
แต่มันน่าจะเข้าอ่ะมันมีความเข้ากันนะครีมครีมหวานเข้ากันอีกแล้วเอาละของติแต่ให้น้องจิ้มนะครับติเชื่อว่าน้องนั่นก็จะต้องเอาสิ่งดีๆให้กับพี่ชายอยู่แล้วนะครับพี่บ้าบ้าแล้วเราเป็นน้องที่ดีวาซาบิครับน้ำจิ้มไก่จะอร่อยนะดูนะอันเนี้ยอย่าเพิ่มกบวาซาบิหมดเลยอ่ะโอ้ยอย่าเพิ่งกบวาซาบิหมดเลยหอยไม่ใช่หอยวาซาบิอยู่ๆจ้าขึ้นสมองตายยังไม่หมดเลยซอสขอให้โดนซอสเผ็ดเกาหลีขอให้ไม่ได้เราคืนยากโอ้ยสุดยอดเผ็ดน้องกินไม่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 เผ็ดชอบเป็นไงก็อร่อยแต่มันเผ็ดอ่ะเดี๋ยวพี่ถือเองก็ได้ไม่ติเมื่อกี้ติได้โดนัทใช่ไหมแต่ติขอแบบช็อกโกแลตไปเลยช็อกโกแลตน้ำผึ้งเหรอน้ำผึ้งติได้หอยนะครับเราจะเอาหอยไว้บนโดนัทแบบนี้มันจะเข้ากันน้ำผึ้งลงไปโอ้โหทุกคนเปิดขอให้เธอได้กะปิพริกสดพริกก็ไม่มีแรงมือแล้วคาราเมลใช่ไหมคาราเมลได้คาราเมลมาช่วยไงมันจะเข้ากันแล้วด้วยคาราเมลครับถ้าล่วงเดี๋ยวเพิ่มอีกเม็ดหนึ่งนะหอยนางรมพร้อมพริกครับเดี๋ยวผมเอามาเป็นตัวช่วยครับ3 2 1เคี้ยวอ๋อเดี๋ยวพี่ช่วยอาปากไม่เป็นไรโอ้อุ้ยว้ายว้ายหน้าหวานหน้าหวานเป็นไงหายเผ็ดยังหายเผ็ดเลยเห็นไหมเนี่ยช่วยได้ของติตาติของติเนี่ยติบอกเลยว่าเมื่อเช้าเนี่ยติก็ตั้งทำบุญมาดีมากๆเลยนะครับไข่กุ้งบุญรักษาทุกคนเหมือนสุดลุ้นกันนี้นะครับว่าเราจะได้ซอสอะไรคุกกับหอยนางรมแบบนี้นะอ้าวแล้วเอาไม่เอาซอสช็อกโกแลตใส่เหรอกินก่อนเลยกินก่อนเดี๋ยวออนท็อปเข้าไปที่หลังออนท็อปด้วยอร่อยหอมมากอร่อยนะอาบักนะอาบักไม่เป็นไรค่ะอร่อยมากครับทุกคนอร่อยหนึบแล้วก็หวานนะครับและที่สำคัญนะครับช็อกโกแลตเนี่ยก็มาเป็นการออนท็อปที่ดีมากเลยแค่เยอะไปนิดนึงมันช็อกโกแลตเปื้อนหมดเลยบอทำอะไรโอ้ยมันกลัวมันเค็มอ่ะใส่เปรี้ยวไปหน่อยไงไม่ต้องเลยอันนี้นะครับเราจะมาแบ่งชุบกันนะครับใครแพ้นะครับต้องกินหน่อยรบกับกะปินะครับมายังยิงยาวไปยิงชุบกุ้งมันเค็มแล้วกลิ่นกะปิมันก็แรงใช่ปะนี่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้ติกับน้องได้ทำอะไรเสี่ยงดวงแบบโหดๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายกินด้วยกันครับ